เราดูเทรนด์นะคะในปี2019ในแง่ของการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะจะเห็นว่าในโลกของเรานะคะจากประชากร 7,700 ล้านคนนะคะมีประชากรถึง 57% นะคะที่ใช้ทางอินเทอร์เน็ตซึ่งอันนี้ได้โชว์ให้เห็นว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็มีการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะคะแล้วถ้าเรามาดูพฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศไทยนะคะจะเห็นว่าคนไทยเนี่ยถึง 82% นะคะจะใช้อินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งแสดงเห็นว่าคนไทยเนี่ยมีความนิยมในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมากนะคะแล้วถ้าเรามาดูว่ากิจกรรมยอดนิยม5อันดับแรกของคนไทยคืออะไรบ้างนะคะจะเห็นได้ว่าอันดับที่1นะคะก็คือโซเชียลมีเดียนะคะมีคนไทยถึง 93% ที่ใช้อินเทอร์เน็ตจะใช้โซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียก็คือทางLine นะคะทาง Facebook ทาง WhatsApp ซึ่งการใช้โซเชียลมีเดียของไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสูงสุดอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตผ่านทางอีเมลนะคะถึง 74% กิจกรรมอันดับที่3ที่เรานิยมก็คือการใช้การเราก็คิดว่าถ้าเซ็นท่านเองด้วยประสบการณ์ที่เรามีในการทํา50สินค้าออฟไลน์มากกว่า71ปีนะคะ50สินค้าออฟไลน์คือ50สินค้าที่มอบประสบการณ์ให้ลูกค้าในแง่ของตัว5เวลาลูกค้ามาเยี่ยมที่ร้านด้วยเราก็เห็นว่าเรามีประสบการณ์นี้ที่เราสามารถมา leverage ได้นะคะแล้วก็สามารถมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์ให้กับกลุ่มผู้บริโภคได้ด้วยตามเทรนด์ของตลาดนะคะจากที่เราเห็นกันว่าพฤติกรรมผู้บริโภคของเรานะคะมีการใช้โซเชียลมีเดียเยอะมากถึง 90% นะคะก็จะเห็นว่าของเซ็นทรัลเองเนี่ยก็ได้มีการทำโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มถึง5แพลตฟอร์มด้วยกันนะคะอันแรกก็คือตัว Facebook นะคะที่ทางเซ็นทรัลได้มีผู้ติดตามถึงประมาณ1,200,000กว่า1,200,000คนนะคะซึ่งถือเป็นอันดับ1นะคะของ Facebook ที่มีจำนวนผู้ติดตามในแง่50สินค้านะคะแล้วก็ในแง่ของ Twitter ทางเซ็นทรัลเองก็มีผู้ติดตามถึง1,000,000คนนะคะซึ่งก็เป็นอันดับ1เช่นกันนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของ YouTube ก็มีผู้ติดตาม 30,000 คนนะคะแล้วก็ทาง LINE เซ็นทรัลมีผู้ติดตามแบบมีคน follow เราถึง6,200,000คนนะคะขณะที่ IG ก็จะมีคน follow ถึงประมาณ 80,000 คนนะคะอันนี้กลับมาที่วิชั่นของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนะคะที่เราต้องการเป็นห้างอันดับ1ในประเทศไทยห้างออฟฟิเชียลนะคะโดยเราเน้นคือจะเน้นผ่านทาง3แกนหลักๆนะคะแกนแรกก็คือตัวการช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเองนะคะแกนที่2ก็คือการให้ลูกค้าช้อปผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ที่เราเรียกว่า Central Chat and Shop คือลูกค้าสามารถแชทกับแอสซิสแตนท์ที่ทาง Central Provide ซึ่งเป็นคนจริงๆนะคะที่จะตอบคำถามเวลาที่ลูกค้าต้องการจะช้อปสินค้าต่างๆว่าสินค้าที่เรามีมาส่งเรามีอยู่ในเซ็นทรัลหรือยังสินค้าไหนได้มาถึงหรือยังแล้วก็นำส่งให้กับลูกค้าที่บ้านด้วยนะคะและช่องทางที่3ก็คือทาง Central Online หรือ central.co.th ที่เป็นช่องทาง e-commerce ของเรามิชชั่นของห้าง Central เองก็คือไม่ว่าลูกค้าจะช้อปผ่านทางห้าง Central ผ่านทาง LINE application Central Chat and Shop หรือผ่านทาง Central Online central.co.th เราอยากมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ไร้รอยต่อและเชื่อมโยงทั้ง3อย่างเข้าด้วยกันให้กับลูกค้านะคะ We oversell beauty online. Beauty reached 37, almost 37% of our total online sales in 2018. So we are destination for beauty, online beauty in Thailand. Second category is home and kitchen with 24% of our total sales. And then you'll find travel, which is a big category for online in Thailand, reaching 8%. Mom and kids almost reaching 8%. And women reaching almost 8% as well. Our main growing category for 2018 is a smaller category, is watches, where we build the momentum. We have almost nothing in 2017, and we are growing very fast on this category, in particular with Casio watch. We started by our customer, by understanding what they were expecting from us with our online shop. And what they expect from us, basically, is quite simple. First, we find the new products for their favorite brands. This is the first concern and what they expect from us on online shop. So to answer this concern, we coming with this concept of choices now. We think that at central.co.th, choice is now. Because first, we have exclusive brands at Central. These are the house brands that you know, Sanrio, for example.
but we also have exclusive beauty brands like Giorgio Armani, or even home brands like Nespresso. Then we are, as I told you, number one beauty prestige brands destination with all Estée Lauder brands, L'Oreal, Dior. So we just launched Dior last week on our platform, and we are the first e-retailer to launch Dior in Thailand. And a variety of categories. You can find on central.co.th all the categories that you have in the central department store. So of course beauty, of course fashion, and accessories, and home, mom and kids, sports. You find all these categories on our website. And finally, what's really important for us is we also select, and we are a selector of brands and products for our clients, and we display new arrivals and gifts for our customer on central.co.th. สำหรับคอนเซ็ปต์แรกของเรานะคะคือ choice is now เนื่องจากเราเข้าใจลูกค้านะคะและเราทราบว่าลูกค้าต้องการตัวเลือกที่หลากหลายค่ะเมื่อทุกท่านเข้ามาในเว็บไซต์ของเรานะคะcentral online นะคะ central.co.th นะคะจะเหมือนกับทุกท่านเนี่ยสามารถมาที่ห้างสรรพสินค้าของเราเลยนะคะเนื่องจากเรามีแบรนด์หลากหลายมากนะคะที่ exclusive เฉพาะสำหรับ central เท่านั้นเรามี house brand อย่างเช่น Sario นะคะเรามี Giorgio Armani เราก็มีแบรนด์ต่างๆที่เป็นแบรนด์มาตรฐานระดับโลกมากมายเนื่องจากเราต้องการจะคัดสรรแบรนด์ที่ดีที่สุดมาให้กับทุกท่านนะคะเป็น destination ในเรื่องของความงามอันดับหนึ่งอยู่แล้วอย่างที่ทุกท่านได้เห็นไปในสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะเรามีสินค้าให้เลือกหลากหลายแล้วก็มากมายมากอย่างที่เรียนไปตอนต้นนะคะว่าเหมือนกับทุกท่านเนี่ยคลิกเข้าไปในเว็บไซต์เหมือนกับมาที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกๆสาขาเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของ new arrival สินค้าใหม่ๆนะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนแจ้งไปนะคะว่าเราจะเป็นผู้คัดสรรแบรนด์ต่างๆสินค้าที่น่าสนใจสินค้าที่มีความพิเศษนะคะมาให้ทุกท่านได้เลือกสรรก่อนใครยกตัวอย่างเช่นเรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราจะเป็นผู้แทนจำหน่ายของเครื่องสำอางดีออเพิ่งล็อตไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่จะมีเครื่องสำอางของดีออเนี่ยครบเรนจ์เลยนี่ก็เป็นเพียงแค่ความพิเศษบางอย่างเท่านั้นนะคะที่ทุกท่านหาสามารถหาได้เฉพาะที่นี่ที่ Central กับ CLGH ค่ะ Dior, so as you may notice, I'm coming from France, and Dior is probably one of the most prestigious French beauty brands, but most prestigious worldwide. And we are very proud because Dior selected Central to start their real online business in Thailand. So we are the first e-retailer to propose all the assortment of Dior online, including fragrance, makeup, and skincare. And we just launched last week.หลายๆท่านอาจจะพอทราบได้นะคะว่าคุณเซฟานเป็นคนฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นคุณเซฟานจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะกับการเปิดตัวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอย่างที่ได้เรียนแจ้งไปในตอนต้นนะคะว่าทางเซ็นทรัลเราจะเป็นรีเทลเลอร์แรกในประเทศไทยนะคะที่จะจำหน่ายแบรนด์ดีออร์ครบทั้งเรนจ์เลยสำหรับเครื่องสำอางดีออร์นะคะเราเพิ่งได้รับรางวัลมานะคะว่าเป็นแบรนด์เครื่องสำอางความงามที่คนไทยเนี่ยซื้อเป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าทางเซ็นทรัลนะคะจะมีความใส่ใจในกลุ่มลูกค้ารู้ว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยชื่นชอบแบรนด์อะไรบ้างอย่างเช่นดีออร์ได้รางวัลเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าทุกท่านที่ซื้อออนไลน์เนี่ยอยากจะซื้อดีออร์ครบเรนจ์นะคะเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยทุกท่านสามารถที่จะมาพบกับดีออร์ทุกผลิตภัณฑ์ได้นะคะเหมือนกับที่หน้าร้านเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะ The second demand from our customer is that they want to get their purchase right away. They cannot wait now, so they want a very fast service.